ดีครับผมมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ครับมิสเตอร์ฟลาวเวอร์หลงไหลมากในต้นหน้าวัวครับผมซื้อมา4กระถางพอดีก็มาขยายพันธุ์โดยการแยกกอออกมาครับผมแยกนู่นแยกนี่มาก็เลยอยู่เยอะมีหลายสีซึ่งเป็นการสะสมมิสเตอร์ชอบมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ชอบมากเลยหน้าวัวทีนี้มันแยกออกมาหลายสีมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ก็อยากจะเอามาปลูกรวมๆกันดูมันจะเป็นอะไรที่สวยงามไหมลองดูครับผมเริ่มแรกเลยมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ก็มีกระถางปลูกหน้าวัวก็ใช้กระถางสีขาวครับมันจะได้ดูเด่นเอาสีไหนดีมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ชอบสีแดงค้ำๆหน่อยครับสีม่วงประมาณแดงค้ำครับผมสวยงามถากมามิสเตอร์ฟลาวเวอร์จะเอาหน้าวัวสีนี้เป็นประธานนะครับผมมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ใส่แกบกับขุยมะพร้าวลงไปแล้วครับผมแกบเก่าก็จะอยู่กลางๆแบบนี้เจอฟาว่ามีหน้าวัวสีชมพูอ่อนนะครับผมซึ่งแยกกอกมาปุ๋ย16เสร็จแล้วครับการผสมผสานหน้าวัวมีสีขาวสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มสีเลือดหมูสีชมพูจางๆสีชมพูลายๆดูมีหลายมิติมากขึ้นนะครับผมดูสวยงามตั้งไว้ในร่มลำไรนะครับผมโอเคครับมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ก็พยายามทำหน้าวัวไม่ให้มันน่าเบื่อครับและดูสวยงามเอาไปตั้งตรงไหนก็เด่นสง่างามนะครับผม
มีขั้นตอนต่อไปก็คือใช้สเปรย์เนี่ยครับผมเพื่อให้มันวาวการฝุ่นจะดูเวลาโดนแสงไฟนี่จะสวยงามมากเลยครับผมแล้วก็เช็ดด้วยผ้าครับผมใบก็จะมันวาววับเลยครับผมยิ่งกว่ารองเท้าแล้วก็ไม่ให้ฝุ่นมันมาเกาะครับผมแล้วก็ใบสีสวยครับผมหน้าวัวนี่ต้องให้สวยทั้งใบทั้งดอกครับผมแล้วก็มีสารบำรุงใบด้วยครับเพื่อให้ใบเขียวสดใสมีธาตุอาหารด้วยครับเรียกว่าปุ๋ยทางใบก็ได้นะครับผมแล้วก็ให้ใบเงางามกันฝุ่นว้าวโอเคนะครับผมฉีดสเปรย์เข้าไปแล้วดูสวยงามผสมผสานได้มุมมองหลายมิตินั่งคนเอาไปนั่งโต๊ะกินข้าวให้คนทางโน้นมองเรามองได้ทุกมุมครับค่อยๆหมุนเอาขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟลาเวอร์ครับ